เป็นหนังที่เพิ่งเข้าโรงไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ได้ดูยังไม่ดูเลยแต่น่าดูชื่อว่า Passenger นะฮะเป็นเรื่องราวที่มีอะไรนะแล้วเป็นเรื่องราวในอนาคตที่แบบว่านักบินอวกาศจากโลกนี่แหละกำลังจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดาวดวงอื่นที่ดาวดวงอื่นซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางยาวนานมากและทุกคนต้องจำสิ่งใดแต่ว่าปรากฏว่าสองคนนี้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้สองคนนี้เนี่ยลืมตาอ้าปากขึ้นมาตื่นขึ้นมาก่อนอย่างนั้นเองก่อนเวลาถึง90ปีโหแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายซึ่งก็คือเป็นการปรากฏตัวร่วมกันของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จากเรื่องฮังเกอร์เกมนะฮะใช่ฮะแล้วก็คริสแพทนะฮะจากเรื่องจูราสสิกเวิลด์แล้วอะไรอีกไม่ใช่อะไรอย่างว้าวไม่มันเป็นที่เหมือนกันไอ้อะไรอ่ะที่กำลังจะเข้าอ่ะการ์เดียนออฟกาแล็กซี่เหมือนกันที่จะเข้าปีหน้านะฮะแต่ก็เป็นการประกบกันระหว่างสองคนนี้นะฮะซึ่งก็แบบว่าแค่รายได้เปิดตัวของหนังเนี่ยก็ทำให้อะไรนะก็ทำเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเพิ่งเปิดตัวเองใช่ไหมเพิ่งเปิดตัวไปนะฮะซึ่งแบบเป็นหนังทุนสูงมากเลยนะแล้วก็ได้คนเขียนบทจากด็อกเตอร์สเตรนจ์ด้วยเขาอยู่อันนี้ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวข้างหน้าไหนข้างหน้านะอันนี้มั้งต้องอย่างนี้ต้องวนๆด้วยนะอะไรอย่างงี้นะซึ่งก็แบบเป็นหนังที่แบบแค่เห็นชื่อดาราสองคนนี้ก็ต้องดูแล้วอะก็ต้องดูแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องทางเลือกคือสองคนนี้ส่วนเพื่อนๆก็นอนกันไปอีก90ปีอะไรอย่างงี้แอบอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าเดี๋ยวฮะคนโสดไม่ควรไปดูเออใช่เขาบอกว่าคนโสดไม่ควรไปดูเพราะมันเป็นหนังแบบอารมณ์แบบมันอยู่กันสองคนในยานอะคืออันนี้แอบสปอยเหมือนกันที่แบบว่ามีคนไปดูหนังแบบเพจหลายๆเพจแล้วรีวิวแบบว่าถึงแม้ว่าตัวบทเป็นอะไรที่แบบตอนแรกแบบไซไฟมากๆแต่ครึ่งหลังคือโรแมนติกล้วนๆ อะไรอย่างนี้แล้วแหกกฎทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่แกตั้งมาทั้งหมดต้องเป็นต้นเรื่องหมดเลยอะอยากรู้ว่าคนโสดไม่ต้องไปดูแทนจะไปดูไหมไปดูสิเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแทบไปดูคนโสดทั้งโลกนะประกาศแทบแบบชนะเลิศเชื่อฟิลถ้าเกิดแทบไปดูได้ทุกคนต้องไปดูได้เหมือนกันเออทำไมอ่ะ